วัสดีครับผมเชิดชัยสิทธิมานัชชัยครับ Bobby Bar Senior National Makeup Artist นะฮะหรือช่องทางใน IG ของผมนั่นก็คือ bbpro_th_เชิดชัยครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับใหม่ค่ะ Makeup Artist นะคะของ Bobby Brown นะคะหรือติดตามผลงานของใหม่ได้ที่ bbmua_th_mai ค่ะแล้ววันนี้ผมจะมาสอนแต่งหน้าให้กับสาวแว่นนะครับว่าเทคนิคของการแต่งหน้าของผู้หญิงที่ใส่แว่นแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็การแต่งหน้าสำหรับผู้หญิงที่ต้องใส่แว่นนะฮะนอกจากการที่ผู้หญิงจะต้องเลือกกรอบแว่นที่เหมาะสมกับบุคลิกแล้วเนี่ยนะฮะผมกำลังจะบอกว่าการแต่งหน้าเลือกสีสันให้บนใบหน้าก็เป็นส่วนสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเปลือกตาทำให้ดูกระจ่างใสนะฮะเพราะว่ากรอบแว่นเนี่ยมันก็จะไปคลุมขอบตาอยู่เพราะฉะนั้นการเน้นเปลือกตายังไงถึงทำให้เหมาะกับการใส่แว่นนะครับกับอีกอันนึงหรือแม้กระทั่งการเลือกสีสันบนใบหน้านะฮะว่าเราจะเน้นจุดไหนให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นอย่างบางคนเนี่ยมั่นใจกับปากสีเข้มก็ถ้าสามารถทาปากสีเข้มได้ครับและวันนี้นะครับผมมีการแต่งหน้าสำหรับผู้หญิงที่ต้องการใส่แว่นนะฮะใน2ลุคด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจกับริมฝีปากที่สดใสหรือผู้หญิงที่อยากทำให้ตาดูคมชัดมากยิ่งขึ้นครับและสิ่งที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับสำหรับผู้หญิงที่ใส่แว่นนะฮะนั่นก็คือการทำให้ใต้ตาสว่างกระจ่างใสนะฮะเพราะว่าผู้หญิงที่ใส่แว่นเนี่ยส่วนใหญ่เราสังเกตนะครับว่ารอบดวงตาจะหมองคล้ำเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขทำให้ใต้ตาสว่างกระจ่างใสได้นั่นก็คือการใช้คอนซีลเลอร์และคอลเลกเตอร์ครับเนี่ยฮะเราสังเกตนะครับว่าอย่างของน้องใหม่เห็นไหมฮะว่าใต้ตาเนี่ยจะค่อนข้างคล้ำบริเวณหัวตาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติครับสำหรับผู้หญิงใส่แว่นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้เนี่ยใหม่จะมีรอยคล้ำที่เข้มเป็นพิเศษบริเวณหัวตาและหางตาถ้าเกิดใช้คอนซีลเลอร์เลยเนี่ยบางครั้งจะทำให้ใต้ตาอาจจะเป็นสีเทาได้เพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ด้วยการใช้คอลเลกเตอร์ครับเนี่ยนะฮะสำหรับคอลเลกเตอร์นะครับเราก็จะใช้บริเวณแบบนี้ครับเราลองสังเกตนะฮะว่าบริเวณไหนบ้างที่เป็นสีม่วงๆบริเวณนี้ก็จะมีบริเวณหัวตาเนี่ยครับแบบนี้ครับแล้วก็มีบริเวณหางตาตรงนี้ฮะอย่างวันนี้นะฮะของใหม่ใช้เป็นสีดาร์กพีชครับและเราก็กดลงไปบริเวณหัวตาพยายามกดให้อยู่บริเวณที่คล้ำนะฮะอย่าให้กดเลยออกมาเพราะนี่คือคอลเลกเตอร์ครับจะไปปรับสีที่เข้มๆให้ดูพรางลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ครับซึ่งสำหรับวันนี้นะฮะผมใช้เป็น Instant Full Cover Concealer ครับแล้ววันนี้เราก็จะใช้เป็นสีWarm Honey ครับสำหรับการใส่แว่นเนาะใต้ตามันจะต้องกระจ่างใสเนาะพี่ออนเนาะใช่ครับเพราะว่าเขาจะคล้ำเป็นพิเศษเลยเพราะว่าอย่างของแอมก็เป็นคนใส่แว่นเหมือนกันเวลาใช้คอนซีลเลอร์อ่ะก็คือจะเลือกแบบให้มันดูค่อนข้างกระจ่างใสกว่าปกตินิดนึงแน่นอนครับใช่และที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวมีจะมีเทคนิคอีกนิดนึงนะฮะสำหรับคนใส่แว่นบริเวณนี้ครับสันจมูกด้านข้างครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ความเป็นครีมมี่เยอะๆเนี่ยพอถอดแว่นออกมาจะเห็นเป็นรอยเลยเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้มีเทคนิคนิดนึงคือเราจะต้องทำให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้ครับสำหรับคนใส่แว่นอันนี้คือเป็นเบสิกพื้นฐานเลยสำหรับผู้หญิงใส่แว่นสำหรับขั้นตอนที่ผมเน้นเป็นพิเศษนะฮะนั่นก็คือตรงนี้นะครับการทำให้ครีมมี่ต่างๆที่อยู่บริเวณสันจมูกด้านข้างแบบนี้นะฮะควรจะต้องบางที่สุดเท่าที่จะบางได้สำหรับผู้หญิงใส่แว่นครับครับแล้วก็มักจะมาโดนถามเสมอนะฮะว่าเมื่อเวลาลงคอนซีลเลอร์แล้วเนี่ยควรจะซับด้วยแป้งดีหรือเปล่านะฮะผมจะบอกว่าสำหรับการลงแป้งบริเวณใต้ตาโดยเฉพาะคนที่ใส่แว่นเนี่ยนะฮะแนะนำว่าควรจะเป็นปริมาณแป้งที่น้อยๆเพราะจะได้ทำให้คอนซีลเลอร์กับคอลเลกเตอร์เนี่ยไม่แห้งจนเกินไปทำให้เกิดริ้วรอยระหว่างวันผมก็จะใช้เป็นแปรงเชียร์พาวเดอร์นะฮะกับเศษแป้งที่ติดเนี่ยนะฮะติดแปรงอยู่แบบนี้นะฮะกดลงไปเลยซับความมันส่วนเกินปริมาณแป้งใต้ตาก็จะน้อยแล้วก็จะทำให้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับลุคแรกเลยนะฮะเปลือกตาก็จะเป็นสีนูดและเป็นนูดที่ไม่อ่อนจนเกินไปเพราะว่านางแบบของเราผิว2สีนะฮะผมก็เลือกใช้เป็นอายแชโดว์สติ๊กสีโทปครับทาลงไปเลยอายแชโดว์อันนี้นะฮะเวลาทาลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้อายแชโดว์ของคุณสีติดทนนานมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือสามารถลดรอยคล้ำบนเปลือกตาได้ดีหลังจากนั้นสามารถใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยแบบนี้ครับก็จะง่ายสำหรับผู้หญิงที่ต้องใส่แว่นนะฮะแล้วบางคนก็อาจจะมองค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะบางคนเป็นใส่แว่นใส่ตานะครับเพราะฉะนั้นการใช้อายแชโดว์สติ๊กแบบนี้ก็จะทำง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สำหรับอายแชโดว์นะครับสีที่2นะฮะผมเลือกใช้เป็นอายแชโดว์ชิมเมอร์ครับเพื่อเพิ่มประกายให้ดวงตาดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วผมก็จะใช้เป็นรักอายแชโดว์นะฮะสีฮิตเลย์ครับกับแปรงอายเบลนเดอร์ครับเป็นแปรงขนยาวครับการที่ผมเลือกแปรงแบบนี้นะฮะมันจะทำให้เวลา
คุณกดน้ำหนักลงไปบนเปลือกตาแล้วเนี่ยชิมเมอร์จะกระจายแล้วก็บางๆไม่เยอะจนเกินไปนะครับแล้วที่สำคัญคือเวลาคนใส่แว่นเนี่ยอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อชิมเมอร์แบบนี้จะทำให้ดวงตาดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ดูไม่ทึบแสงและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือมัสคาร่าครับผมเลือกใช้เป็น Nose Mask นะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ทาเปลือกตาที่เป็นเนื้อชิมเมอร์ลักษณะแบบนี้นะครับการปัดมัสคาร่าจะทำให้ตาดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ปัดออกไปนะครับปัดอาจจะปัดสัก2รอบก็ได้ชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับลุคที่ต้องการความโดดเด่นนะฮะตอนนี้นะครับเปลือกตาเราจะเป็นโทนสีนูดอ่อนๆใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะฮะลิปสติกผมจะเลือกใช้เป็นลักชัยอินเทลลิปสติกนะฮะสีซูเปอร์โนวาครับการเลือกใช้สีลิปสติกนะฮะสำหรับลุคนี้นะฮะผมแนะนำว่าเปลือกตาดูอ่อนแล้วริมฝีปากสามารถหาสีที่สดใสมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับโดยที่คุณสามารถเลือกสีตามความชอบได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลุคแรกสำหรับสาวแว่นนะฮะสำหรับคนที่ต้องการเปลือกตาที่ดูน้อยๆกลับมาเน้นริมฝีปากที่ดูสดใสครับก็สำหรับลุคที่2สำหรับผู้หญิงที่ใส่แว่นนะฮะสำหรับลุคนี้นะครับผมก็ต้องการให้เปลือกตาดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนสีปากผมจะใช้แค่เป็นโทนนูนๆนะครับอย่างเช่นสีตาเนี่ยนะครับผมก็เลือกใช้เป็น Longwear Waterproof Liner นะฮะสี Black Out ครับซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเวลาเราบิดเนี่ยนะฮะแนะนำว่าอย่าบิดขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็เขียนทีนี้ปัญหาของผู้หญิงที่ใส่แว่นเนี่ยบางคนที่เป็นปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยเวลาคุณใช้ไลเนอร์ประเภทแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างง่ายกว่าการใช้ไลเนอร์ลิควิดครับคุณก็สามารถเขียนให้ชิดโคนขนตาแบบนี้ได้เลยครับและสำหรับลุคที่2นะครับเมื่อเราเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงตาด้วยเส้นอายไลเนอร์แล้วเนี่ยนะครับสำหรับริมฝีปากนะฮะผมก็เลยจะเบรกให้สีดูเบาและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะผมก็เลือกใช้เป็น Crush Liquid Lip ครับสี Juicy Days ครับลุคนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจกับริมฝีปากที่เข้มๆนะฮะแล้วก็ใช้ปากเป็นสีนูดแบบ Juicy Days นะครับแต่อย่าลืมนะครับควรจะเน้นขอบตาให้ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็เป็นลุคที่2นะครับสำหรับผู้หญิงที่ใส่แว่นนะฮะสังเกตว่าผมก็จะเพิ่มความคมเข้มที่ดวงตานะฮะด้วยเส้นอายไลเนอร์บนเปลือกตาที่ด้วยเป็นสีเดิมนะครับสีนูดนะฮะหลังจากนั้นนะครับพอดวงตาโดดเด่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเบรกสีปากให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ2ลุคสำหรับผู้หญิงใส่แว่นนะครับยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ Bobby Brown TH นะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ